โหสุดเจ๋งเลยเขามีการแต่งเพลงแล้วก็นำนี่แต่งชุดยมทูตใส่หน้ากากแบบนี้มาเต้นริมทางเตือนสติผู้ขับขี่ขับดีๆเดี๋ยวจะโดนเรียกเก็บวิญญาณไปถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับครับผมนายสมชายวิทยาดำรงผู้ว่านครพนมนำทีมตำรวจทหารและเจ้าที่แขวงการแขวงทางหลวงนครพนมไปรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่แหละเป็นอย่างนี้เลยโยโยโยแม่มีมีสาธิตเมาแอนะเมาแออย่างนี้จะรอดไหมจะรอดไหมไม่รอดหรอกไม่น่าจะรอดนะครับเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความระมัดระวังมากขึ้นในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งขาไปและขากลับจะได้ปลอดภัยคือไปถึงจุดหมายกลับมาปลอดภัยทำงานได้โอ้นี่แหละครับมาเตือนสติกันนี่แล้วก็มาอย่างนี้นะอันนี้ยืนเฉพาะกลางวันใช่ไหมเจอกลางคืนวิ่งถ้ากลางคืนก็เปลี่ยนหน้ากากนิดนึงนะฮะโอ้นี่ลงพื้นที่มาริมถนนกันเลยนะครับเน้นย้ำนะบอกว่าเมาห้ามขับง่วงให้พักแล้วก็ขับก็ห้ามใช้ความเร็วแต่แนะนำนิดนึงเส้นทางในพื้นที่นครพนมต้องเลี่ยงเส้นทางหลวง212นครพนมสกลนครนะครับกับเส้นทางหลวงหมายเลข223ธาตุพนมมุกดาหารเนื่องจาก2เส้นทางนี้ยังมีการก่อสร้างดูไปเต้นหย่อยๆดูรถด้วยนะเดี๋ยวจะเฉียวเอาอ่ะเอาก็ถือเป็นสัญลักษณ์คนเห็นจะได้ฉุกคิดเอ้ยยมทูตไม่รู้ไอ้มาทำอะไรกันตรงนี้ยมทูตจะมารับเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังนะฮะก็ถือเป็นกิจกรรมการรณรงค์นึงนะสร้างสีสันใครง่วงๆขับผ่านพอดีตาสว่างพอดีนะฮะทำอะไรได้ก็ทำกันไปก่อนครับผมนะฮะ